จะไม่มีวิชาไหนที่สอบชนแล้วเข้าใจว่าหรือเคยมีวิชาไหนสอบชนป่ะไม่มีเนาะโอเคนะผมร้อนมากเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราขึ้นสไลด์ชุดใหม่นะครับก็คือ23นะครับแต่ว่าอัปโหลดให้สัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นคลาสสุดท้ายนะครับของเรื่อง AVLT นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ final class ของทั้งเทอมนะโอเคเนาะโอเคจริงๆเหลืออีกหัวข้อนึงที่ต้องสอนนะครับตามซิลิบัสเนาะโอเคทีนี้ทวนนิดนึงแล้วกันเนาะAVL tree ใช่ไหมคือ binary search tree ใช่ไหมแล้วก็บวกกับการที่เราเมนเทนตัว property ที่เรียกว่า AVL property นะครับ property ตัวนี้ก็คือบอกว่าสำหรับทุกๆ internal node v ใช่ไหมความสูงของ sub tree นะครับซึ่งมี root อยู่ที่ children ของ v เนี่ยจะต่างกันสูงสุดได้ก็คือ1ใช่ไหมนะครับหรือพูดง่ายคือความสูงของไรสับทีกับไรสับทีต้องต่างกันสูงสุดคือ1สำหรับทุกๆ internal node ใดๆใช่ไหมโอเคเนาะเพราะนั้น AVLT ก็คือสามารถกล่าวได้ว่าโดยคอนเซ็ปต์มันคือ binary search tree ใช่ไหมบวกกับตัว AVL property นะครับทีนี้ในคลาสครั้งที่ผ่านมานะครับเลคเชอร์เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมก็คือเราได้พิสูจน์ไปแล้วเนาะว่าการที่binary tree แล้วกันนะครับถ้า binary tree มี AVL property เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าความสูงของตัว binary tree นั้นจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ big O log n ใช่ไหมโอเคนะทีนี้ถ้าคุณกลับไปดูในส่วนของการพิสูจน์ดีๆนะครับตอนนั่นเดี๋ยวไม่ออนไลน์คลาสเนาะแล้วก็ไม่ได้มีตัดวิดีโอไว้ให้นะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตอนที่ผมพิสูจน์ใช่ไหมจะมีพิสูจน์จังหวะแรกที่ผมเอาอะไรอ่ะเอาความสูงของด้านที่มันมากกว่าไปแทนอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงๆมันจะดีไวด์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะได้เป็น lower bound ของความสูงแทนนะครับซึ่งคนสามารถพิสูจน์ได้ว่า lower bound มันก็คือล็อกฐาน2ของ n เลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า upper bound คืออยู่ที่2เท่าของล็อกฐาน2ของ n เนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นindication นะครับกับการที่เรามี binary search tree บวกกับ AVL property นะครับนะสองตัวนี้ทำให้ T เรามีความสูงเนาะนะครับ the high of the tree ใช่ไหมนะครับก็จะเป็นค่า log n ใน big O นะครับซึ่งเราพูดไปครั้งที่แล้วคือ2เท่าของ log n นะไม่เกินนี้นะครับแต่พูดได้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกมันนะว่าเบาว่าโอเคยังต่ำเท่านี้อะไรเงี้ยยังต่ำคือ log n นะครับล็อกฐาน2ของ n พิสูจน์ได้นะครับโอเคเนาะแต่เราแคร์เรื่องอัปเปอร์บาวมากกว่าใช่ไหมคือบอกว่า T มันสูงไม่เกินนี้นะครับนะโลว์บาวบอกไปก็อาจจะมีประโยชน์ถ้าคุณไม่ได้บอกอัปเปอร์บาวด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าBinary Search Tree มี AVL Property ใช่ไหมเราก็เรียก Search Tree นั้นว่า AVL Tree นะครับความสูงก็จะการันตีว่าเป็น log n ใช่ไหม S เท่ากับ log n ประมาณเนี้ยนะครับเพราะนั้นแปลว่าตัวไหนเป็น S เราก็แทนด้วย log n ได้หมดเลยนะครับการันตีว่า search นะฮะหา minimum หา maximum หา successor หา predecessor นะครับนะทำได้ภายในเวลา O log n นะครับซึ่งเร็วมากนะครับโอเคเนาะทีนี้ตัว operation สุดท้ายนะครับนะเราพูดไปนิดนึงใช่ไหมพูดแบบ informal นะครับว่าสมมติเราจะสร้าง AVL tree เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็ผมให้ซีเควนซ์ของการ insert ไปใช่ไหมให้พวกเราลองไปพิจารณาดูนะครับว่าจะ insert ไอตัว element เนี่ยให้เกิดเป็นตัว AVL tree นะครับทำได้ยังไงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรารีวิสิตตรงนี้สักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะรีวิสิตก็คือลองทบทวนนะครับโดยการทำความเข้าใจที่แตกต่างจากเดิมนิดนึงเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะแอสซูมก่อนแล้วกันเนาะว่าก่อนการ insert นะครับ binary search tree ของเรามี AVL property นะครับแปลว่ามันเป็น AVL tree เนาะ
นะครับนะทีนี้หลังการ insert นะครับมันเป็นไปได้2กรณีนะครับคือ AVLT ยังเป็น AVLT อยู่นะครับหรือ AVLT เป็นไม่เป็น AVLT แล้วประมาณนั้นเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนนะครับสมมติผม insert ตามนี้นะผม insert อันนี้เหมือนครั้งที่แล้วนะก็คือ insert 10 20 30insert แค่3 element นี้ก่อนใช่ไหมก็คือผมเริ่มจาก mp3 ใช่ไหมถามว่า mp3 ตรงนี้เป็น avlt ป่ะเป็นป่ะเป็นไหมมันไม่มี t เนาะมันก็ไม่น่าเป็นใช่ป่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นสเต็ปแรกมันยังไม่ใช่ avlt ว่ามันยังไม่ใช่ t เลยนะทีนี้พอคุณ insert 10นะ10ก็กลายเป็นรูปอ่ะกูจะเริ่มเห็นแล้วโอเคอันนี้เป็นทรีถูกป่ะแล้วเป็นอะไรเป็น AVLT ด้วยนะครับถูกไหมเพราะว่าความสูงของอะไรเลขสับทีกับไรสับทีมันคือลบหนึ่งทั้งคู่ใช่ไหมเท่ากันโอเคเนาะอ่ะเพราะนั้นก็เหมือนกับมันบาลานซ์นะครับโหนดเดียวก็คือบาลานซ์เนาะเพราะนั้นถ้าคุณอินเสิร์ต20เข้าไปใช่ไหมก็เป็น1020โอเคเนาะอันนี้ก็ยังเป็น AVLT ใช่ไหมซ้ายสูงลบ1ขวาสูง0นะครับโอเคนะอันนี้ถ้าคุณไล่ไปอีกสักโหนดหนึ่งคุณก็จะเห็นว่ามันเริ่มจะไม่ใช่ AVLT แล้วถูกปะในกรณีนี้มันไม่ใช่ AVLT นะครับเพราะนั้นการ insert แบบปกติเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณ insert โหนดเข้าไปปุ๊บแต่แรกมันเป็น AVLT ใช่ไหมหลังการ insert มันยังเป็น AVLT อยู่ใช่ไหมอย่างเช่นในกรณีไหนในกรณีของการ insert 20ใช่ไหมจาก10ไปเป็น1โหนดหรือเป็น2โหนดอันนี้คือคุณเห็นแล้วว่ามันเป็น AVLT อยู่นะครับแต่มันก็จะมีบางกรณีเหมือนกันเนาะว่า อย่างเช่นจาก2โหนดไป3โหนดแบบนี้คุณ insert 30เข้าไปใช่ไหมมันไม่เป็น AVLTนะครับซ้ายสูงเท่าไหร่ในกรณีนี้คือซ้ายสูงลบหนึ่งใช่ไหมขวาสูงหนึ่งใช่ไหมสูงต่างกันก็คือสองโอเคนะเพราะนั้นไม่ใช่โอเคนะทีนี้พอเราดีเทคได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนตามนี้เนาะตามลำดับก็คือว่าเราก็จะต้องมีการดีเทคใช่ไหมว่าโอเคถ้าคุณอินเสิร์ตแบบปกติไปแล้ว AVLTมัน no longer valid แล้วนะครับพอเราดีเทคเจอปุ๊บสิ่งเราต้องทำตามมาคืออะไรเราต้องทำการปรับทรีนะครับทีนี้การปรับทรีของเราเนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่ารีบาลานซ์นะครับรีบาลานซ์เนาะก็คือทำให้ทรีมันกลับมาสมดุลโอเคเนาะทีนี้ทำมันกลับมาสมดุลยังไงถ้าเราพิจารณาดูก็คือตอนนี้มันมีอยู่3โหนดใช่ไหมคุณพิจารณาดูมีอยู่3โหนดแบบนี้สังเกตดูว่าอันนี้คือมันเฮฟวี่ไปทางด้านไหนด้านขวาป่ะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคุณต้องเหมือนกับว่าทำให้มันกลับมาบาลานซ์อะนะครับบาลานซ์ที่นี่คือยังไงเนาะคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับคำว่าอันบาลานซ์เนี่ยมันแปลว่าทรีมันสูงเกินไปถ้าคุณอยากให้ทรีมันบาลานซ์ก็แปลว่าไหมคุณต้องทำให้ทรีมันเตี้ยลงใช่ไหมให้มันสูงต่ำลงนะครับทีนี้วิธีที่เป็นไปได้วิธีหนึ่งก็คือว่าคุณก็จะต้องจัดเรียงฟอร์มของทรีใหม่หรือจัดเรียงโครงสร้างมันใหม่ใช่ไหมนะหรือจัดรูปพูดง่ายๆนะครับจัดรูปนี้ก็คือ restructure นะครับเพราะนั้นตัว rebalance process ของเราเนี่ยก็จะเป็นการ restructure เนาะนะครับหรือจัดโครงสร้างของทรีใหม่ทำให้ทรีมันสูงต่ำลงใช่ไหมก็คือ3โหนดใช่ไหมสูงต่ำลงก็เป็นประมาณนี้ถูกป่ะประมาณนี้นะครับโอเคนะทีนี้โอเคทีนี้มันจะรีสตรัคเจอร์แบบมั่วๆไม่ได้ใช่ไหมนะครับเนื่องจากว่ามันต้องเป็นแบรี่เสถียรด้วยโอเคเนาะเพราะนั้นเราจะพยายามให้การรีบาลานซ์เนี่ยมันพรีเซิร์ฟความเป็นแบรี่เสถียรโอเคนะครับทีนี้มันจะต้องรักษาความเป็นแบรี่เสถียรยังไงคุณก็ดูง่ายๆนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมให้ตรงนี้เป็น x ใช่ไหมตรงนี้เป็น y ตรงนี้เป็น z ใช่ไหมโอเค
หลังจากผมรีสตรัคเจอร์ผมจะต้องเสิร์ชแบบ x y z ได้นะครับเหมือนกับก่อนเลยก่อนรีสตรัคเจอร์นะหมายความว่าตรงที่ผมเป็นไบนารี่เสิร์ชทีนะหลังจากการรีสตรัคเจอร์ผมก็ต้องเป็นไบนารี่เสิร์ชทีโอเคเนาะอ่ะทีนี้คำถามคือแล้วไอ้โนดที่อยู่ตรงเนี้ยควรจะเป็นค่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นรูท y เป็นรูทใช่ไหมโอเคเนาะ y เป็นรูทนะครับ x อยู่ตรงนี้ใช่ไหมซัดอยู่ตรงนี้เนาะถูกไหมเอาวิสานิดหนึ่งถูกต้องป่ะเอาคือในนี้ซัดมากสุดใช่ป่ะซัดมากสุดเนาะถัดมาเป็น y ใช่ไหมถัดมาเป็น x โอเคเนาะถามว่าในนี้ชัดมากสุดใช่ไหมลองมาเป็น y ใช่ไหมลองมาเป็น x โอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นไบนารี่เสิร์ชทีอยู่นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นรีบาลานซ์โปรเซสนะครับเป้าหมายคือการจัดโครงสร้างของทีใหม่โดยที่ทีจะต้องมีความสูงต่ำลงนะครับแล้วทียังต้องเป็นไบนารี่เสิร์ชทีอยู่โอเคนะเพราะฉะนั้น2ข้อนี้คือสิ่งที่เราต้องแคร์นะครับทำให้ทีเตี้ยลงให้ได้แล้วก็ทำให้ทียังเป็นไบนารี่เสิร์ชทีอยู่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณรีบาลานซ์ไอทีต้นนี้ใช่ไหมคุณก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็คือ10 20 30นะครับโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวผมให้คุณทำต่อนะครับสมมติว่าผมอินเสิร์ตเข้าไปต่อนะผมอินเสิร์ตห้านะครับแล้วก็2โอเคเนาะอ่ะลองดูอินเสิร์ต5เกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะลองเขียนรูปดูนะครับเนาะแล้วอินเสิร์ต2เกิดอะไรขึ้นใช่มั้ยดูก่อนว่าทรีมันความสูงเกินหรือเปล่าใช่มั้ยความสูงมันได้เปล่าหรือเรียลโพรเพอร์ตี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าหลังจากการอินเสิร์ตใช่มั้ยถ้ามันยังมีอยู่ก็โอเคใช่ป่ะแต่ถ้ามันไม่มีปุ๊บคุณต้องทำไงต้องเริ่มนึกถึงการรีบาลานซ์อ่ะโอเคเนาะ อ่ะลองดูนะครับลองคิดดูก่อนอินเสิร์ต5ต้องทำอะไรป่ะไม่ต้องใช่ไหมอ่ะโอเคเนาะพอเราอ่านจากอินเสิร์ต5ทีมันจะเป็นประมาณนี้เนาะ20ใช่ไหม10 30แล้วก็5เดี๋ยวโทษที5ตรงนี้โอเคอ่ะพอหน้านี้คือ AVL tree นะครับไปคุณก็อินเสิร์ต2ใช่ไหมโอเคเป็นป่ะไม่เป็นนะโอเคเนาะทีนี้ถ้าคุณสังเกตดูนะครับถ้ามันไม่เป็นเนาะคุณสังเกตที่รูทก็ได้นะรูทมันจะบอกคุณเนาะว่าเรทสับทีกับไรสับทีมันสูงต่างกันเกินใช่ไ
มมันเหมือนกับด้านนี้มันหนักกว่าด้านนี้ถูกปะทำนองนี้เนาะโอเคทีนี้ถ้าคุณดูคือ T นี้มันสูง3ใช่ไหมเล็บสับ T สูง2ร้อยสับ T สูง1เอ้ยถูกปะเนี่ยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวผมเจอความสูงก่อนแล้วกันนะครับ0 1ใช่ไหม2 3โอเคไลฟ์สับทีสูง0โอเคเนาะเพราะนั้นถ้าคุณสังเกตที่รูทใช่ไหมคุณสังเกตได้ว่าเลฟสับทีกับไลฟ์สับทีก็สูงต่างกัน2เพราะนั้นไม่ใช่ละใช่ไหมเพราะนั้นคุณดูที่เลเวลบนสุดก็ได้ใช่ไหมว่ามันพังหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าถ้าข้างบนมันพังใช่ไหมแปลว่าข้างล่างมันจะพังด้วยนะครับข้างล่างก็พังใช่ไหมถ้าคุณดูที่โหนดนี้ไลฟ์สับทีคือสูงลบหนึ่งเนาะใช่ไหมไลฟ์สับทีคือสูงหนึ่งนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นมันพังจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับมันไม่ได้พังที่อื่นนะใช่ไหมโอเคนะทีนี้ถ้าคุณพิจารณาดีเนาะก่อนที่มันจะพังใช่ไหมทีมันอยู่ในรูปนี้พอคลิกอินเสิร์ตโหมดนี้เข้าไปมันพังใช่ไหมแปลว่ามันทำให้โหมดไหนพังได้บ้างโหมดที่เป็นแอนเซสเตอร์ของมันเท่านั้นใช่ไหมแปลว่าพาร์ตี้มันจะไม่วาลิดที่โหมดพวกนี้นะครับถามว่าไอ้โหมดพวกนี้เกี่ยวกับป่ะเนี่ยโหมดที่เป็นที่ไม่เกี่ยวกับมันอะไม่ใช่แอนเซสเตอร์ตรงๆกับมันไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมโอเคเนาะโอเคเพราะฉะนั้นมันแปลว่าถ้ามันพังที่ ancestor มากกว่า1ตัวนะครับคุณต้องฟิกซ์มันขึ้นไปทุกตัวนะที่มันพังใช่ไหมแต่มันเป็นไปได้ว่าคุณฟิกซ์มัน1ครั้งแล้วมันจบนะครับเดี๋ยวกรณีเนี้ยคุณฟิกซ์มันแค่ครั้งเดียวจบนะครับแต่มันอาจจะมีบางกรณีเหมือนกันที่คุณฟิกซ์ครั้งเดียวแล้วมันไม่จบโอเคเนาะทีนี้จะถามว่าฟิกซ์ไงในกรณีนี้คล้ายๆกับอันนี้ป่ะคล้ายๆอันนี้ป่ะแต่นี่คือมันหนักไปทางด้านขวาป่ะใช่ไหมทีนี้เราลองดูนะครับอันนี้มันหนักไปทางด้านซ้ายนะโอเคเนาะ x y z แบบนี้โอเคนะเพราะนั้นถ้าคุณรีสตรัคเจอร์มันใหม่ใช่ไหมคุณจะได้ประมาณนี้ป่ะอย่างนั้นก็ต้องเป็นแบบนี้ถูกป่ะถ้าทำให้ทีมันต่ำลงก็ต้องเป็นแบบนี้โอเคเนาะทีนี้โหนดไหนมาก่อนโหนดไหนบ้างรูทเป็นอะไรรูทก็เป็น y ใช่ไหมก็เหมือนเดิมหรอวะหรือไงก็คล้ายๆเดิมใช่ไหมโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวก็ต้องเขียนฟังก์ชันแล้วกันใช่ป่ะคุณจะทำฟอร์มจากเคสแบบนี้คือเป็นคนละตัวกันนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเคสหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งนะครับเพราะนั้นตอนนี้เรามีอยู่2เคสใช่ไหมที่มันแบบไม่บาลานซ์นะครับโอเคเนาะคือรูปมันฟ้องคุณอยู่แล้วว่ามันจะต้องออกมาเป็นอะไรเป็นสามเหลี่ยมอะเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมทำให้มันสูงต่ำลงก็ต้องมาดีได้แค่เท่านี้แบบเดียวแต่หมายความคุณมีทีซึ่งมี3โนดโอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็น BST อยู่เนาะหลังจากการรีสตรัคเจอร์ก็ต้องเป็นเบริสทีนะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้คุณต้องทำไมรีสตรัคเจอร์ใหม่ใช่ไหมก็ออกมาเป็นเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะถ้าคุณรีสตรัคเจอร์ออกมาเป็น10 20เอ้ยโทษทีผมต้องเขียนอันนี้ก่อนเนาะ2 5 10ใช่ไหมแล้วก็20แล้วก็30โอเคเนาะอันนี้บาลานซ์แล้วนะครับใช่ไหมไม่จำเป็นต้องคุณไม่จำเป็นต้องไปฟิกซ์ที่ตรงรูทอีกทีนะครับเพราะ property มันกลับมาหมดแล้วถ้าคุณสังเกตดูนะถ้าคุณสังเกตดูที่โหนด20ตรงนี้เลฟสับทีสูง1เนาะเลฟสับทีสูง0เพราะนั้นมันสูง2นะเลฟสับทีของ5สูง0เลฟสับทีของ5ก็คือสูง0โอเคเนาะเพราะนั้นตรงนี้เป็น AVL tree นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้คือ not ABLT โอเคนะครับทีนี้คุณลองดูมันจะมีเคสที่แตกต่างจาก2เคสที่ไล่ป่ะ
มีไหมคือกรณีที่มันอันบาลานซ์ใช่ไหมตอนนี้เรามีอยู่2เคสในการพิจารณาคือมันหนักไปทางด้านขวาใช่ไหมโอเคเนาะอันนี้คือมันหนักไปทางด้านซ้ายโอเคนะมันสามารถมีได้อีกป่ะเคสแปลกๆมีอะไรมันสามารถมีแบบนี้ได้นะครับคือมันหนักมาทางด้านขวาเนาะแล้วก็หนักมาทางด้านซ้ายโอเคเนาะแล้วก็อาจจะมีอีกเคสหนึ่งที่คุณหนักมาทางด้านซ้ายแล้วก็หนักมาทางด้านขวาถูกไหมอ่ะโอเคแล้วเพราะนั้นเราจะมี4เคสในการพิจารณานะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผม define ก่อนเคสเดี๋ยวนะผมมาเขียนใหม่เนาะอ่ะเคส1เคสหนึ่งก็คือที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือเคสผมขอเรียกมันว่าไลท์เฮฟวี่แล้วกันนะครับไลท์เฮฟวี่เนาะก็คือหนักไปทางด้านขวาแล้วก็หนักไปทางด้านขวาอีกทีหนึ่งเพราะนั้นรูปมันจะออกมาเป็นแบบนี้โอเคนะเคสสองนะครับเลฟเฮฟวี่ใช่ไหมหนักไปทางด้านซ้ายแล้วก็หนักไปทางด้านซ้ายโอเคเนาะทีนี้มีเคส3ใช่มั้ยเคส3ก็คือ right left heavy นะครับแล้วก็มีเคส4นะก็คือ left right heavyใส่ชื่อให้มันนิดนึงครับ x y z ใช่ไหม x y z อ่ะลองดูเฉพาะเคส3เคส4นะครับดูว่าคุณต้องรีสตรัคเจอร์ยังไงเหมือนเดิมป่ะจริงป่ะอันนี้มันก็คงเป็นแบบนี้เนาะทำให้ทีมันสูงต่ำลงก็คงแบบนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้ตรงนี้คืออะไรเอกอะเอกป่ะเอกไหมเอกเนาะตรงนี้เลยแซดหรือวายลองอินออเดอร์อินออเดอร์ตรงนี้อินออเดอร์ในทีนี้ได้อะไรเอกกับแซดวายเนาะเห็นไหมถ้าคุณอินออเดอร์สำหรับทีต้นนี้ได้ออกมาเป็น x z y นะครับถูกป่ะเพราะนั้นในนี้ก็ออกมาเป็นอะไร x y z หรอเป็นไง x z y ใช่ป่ะโอเคเนาะเพราะนี้คือออกมาเป็น x z y โอเคนะดูว่าใหม่ผมใหม่ผมใหม่ผมเหมือนกันผมเป็นแบบจะเป็น x y z ประมาณนี้เนาะจะได้เรียงกันใช่ไหมโอเคเนาะ y อยู่ข้างล่างสุดนะโอเคนะพาเลทของ y คือ z โอเคเนาะเพราะนั้นหลังจากการ restructure นะผมจะได้ทีแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เรียงกันเป็น x y z โอเคเนาะอันนี้เป็นอะไรอันไหนเป็น xเป็น x น้อยสุดในเนี้ยในเคส4โอเคตรงกลางนะครับตรงกลางเป็น x เนาะถัดมาเป็นอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็น z เนาะโอเคเนาะพอหลังจากการ restructure ก็ได้แบบนี้เนาะ x y z นะครับโอเคเนาะอันนี้ผมจัดนั่นก็คือผมเขียน x y z เนี่ยให้มันสอดคล้องตามนี้เนาะคือ x น้อยกว่าเท่ากับ y มั้ยน้อยกว่าเท่ากับ z โอเคเนาะให้มันเรียงนะครับเพราะฉะนั้นในตัว set tree ซึ่งเป็นผลลัพธ์เนี่ยนะหลังจากการ restructure มันก็ต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะครับโอเคเนาะเช่นเดียวกันนะครับในกรณีของเคส4
คเนาะอ่ะทีนี้เริ่มเลทเคสว่าจะเป็น x เดี๋ยวนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องให้มันสอดคล้องกันนะครับก็ต้องเป็น x y z เป็นแบบนี้มั้ย restructure ขอมาให้เป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น x y z แบบนี้นะครับโอเคนะโอเคทีนี้จริงๆแล้วมันสามารถมองให้ general ได้มากกว่านะครับเพราะว่านี่เรากำลังมองถึง tree ที่เล็กที่สุดใช่ไหมที่ violate ความเป็น AVL treeมันมี3โหนดเล็กสุดถูกไหมทีนี้ in general เนี่ยนะครับมันสามารถเป็นได้แบบนี้น้องก็คือ x อาจจะมีเล็บสับทีด้วยก็ได้ไหม y อาจจะมีเล็บสับทีด้วยก็ได้ z อาจจะมีเล็บสับทีกับไรสับทีด้วยก็ได้อะไรน้องเนี้ยนะครับซึ่งเราต้องคิดเผื่อด้วยโอเคเนาะแต่ว่าตรงนี้ทำให้เรารู้เนาะว่าโอเคมันมี 4k ที่ต้องจัดการแล้วกันใช่ไหมถ้ามันเกิดอันบาลานซ์ขึ้นคือคุณอันบาลานซ์4k นะครับอันบาลานซ์เคสแรกคือไลท์ heavy ใช่ไหมเคสที่2คือเล็บ heavy นะครับเคสที่3คือไลท์เล็บ heavy เคสที่4คือเล็บไลท์ heavy โอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะ simplify นะครับก็คือเราจะพูดเฉพาะเคส1กับเคส3แล้วกันนะครับเพราะว่ากรณีของเคสที่เป็นเล็บ heavy ใช่ไหมนะครับทั้งเล็บ heavy กับตัวเล็บไลท์ heavy คือมัน symmetric กับเคส1กับเคส3โอเคนะเพราะนั้นคุณลอจิกคุณก็ฟิปกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะครับโอเคเนาะโอเคเพราะนั้นเราก็จะพูดคอนเซปต์ของการ insert node นะครับหรือ insert element เข้าไปใน AVL tree ใช่ไหมนะครับสเต็ปของการ insert ก็จะมีอยู่2สเต็ปนะครับก็คือในลำดับแรกนะครับเราก็จะทำการregular insert นะครับก็คือ insert แบบปกตินะครับนะ perform the insertion as in a general binary search tree นะก็คือการมาเสิร์ชแบบปกติเลยนะครับจากนั้นเราจะ detect ดูว่าโอเคหลังจากการ insert เนี่ย property มันพังหรือเปล่าถ้ามันพังเราจะทำการ fix ด้วยการ restructure นะครับเพราะฉะนั้นที่2เราไปทำการ restructure tree นะครับนะเพื่อที่จะทำการ restore ตัว AVL property นะครับหรือ restore height แล้วกันเนาะโอเคนะทีนี้ process ในการ restore เราเรียกว่า rebalancing process นะครับหรือทำให้ทีกลับมาสมดุลอีกทีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึง process นี้ผ่านตัว operation นะครับซึ่งเราเรียกมันว่า rotation นะครับ rotation แปลว่าการหมุนเนาะโอเคนะทีนี้มันหมุนยังไงโอเคเนาะทีนี้เราลองดูในกรณีของเคส1ก่อนนะครับโอเคคุณพอจะมองออกไหมว่า restructure เนี่ยมันสามารถมองผ่าน rotation ได้ไงมองได้ปะโอเคเนาะคือมันเหมือนกับคุณเทคตรงนี้เป็นจุดหมุนเนี่ยคือเทคตรงนี้เป็นจุดหมุนเนาะเหมือนคุณยึดตรงนี้ไว้อะแล้วคุณก็ตบตรงนี้ออกมาได้ไหมคือโหนดตรงกลางใช่ไหมโหนดวายใช่ไหมคุณจับมันยึดไว้แล้วคุณก็กดโหนดเอ็กซ์ลงมาโอเคเนาะอันนี้คือโรเทชันหรือการหมุนทีโอเคนะอันนี้คือเล็บโรเทชันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆพูดถึงการโรเทตแบบ precise มากขึ้นแล้วกันเนาะในนี้แล้วกันโอเคเนาะเพราะนั้นเราจะมีการ define ตัว operation นะครับนะซึ่งเราใช้การเป็นสับรูทีนเนาะเราเรียกมันว่า left rotate กับ right rotate โอเคนะครับทีนี้left rotate โอเคเนาะเราจะมีพารามิเตอร์จริงๆมีแค่ตัวเดียวอะนะครับในนี้มันมี2ตัวเนาะก็คือมี x กับ t ใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะมองแค่ x ซะกันโอเคนะ left rotate ที่ x หมายความว่าไงนะครับหมายความตามนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนะผมขอไฮไลท์นะครับสับรูทีนตัวนี้จุดประสงค์ของมันเนาะเพื่อที่จะเล็บโรเทตสับทีซึ่งมีรูทอยู่ที่ x โอเคเนาะหรือพูดง่ายๆคือคุณล็อก y ไว้แล้วคุณตบ x ลงมา
ันนี้คือ left locate ที่ x โอเคเนาะคือทำให้อะไรทำให้ y มันลิฟขึ้นมาใช่ไหม x ลงมาอยู่ข้างล่างโอเคนะครับอ่ะโอเคเนาะleft rotate sub t rooted at x นะครับ so that x become left child of y นะครับ y ที่นี้คือ right child ของ x เนาะโอเคนะโอเคนะเพราะนั้น left rotate x คือเอาลูกทางด้านขวาขึ้นมาเป็น root แทนตัวเองนะครับแล้วตัวเองก็ลงมาเป็นอะไรเป็นลูกทางด้านซ้ายโอเคนะโอเคนะคือไอ้นี่มันง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีแค่3โหนดในการพิจารณาใช่ไหมแต่โดยปกติอะอย่างที่ผมบอกไปเนาะx ก็จะมีเล็บสับทีนะครับ y ก็อาจจะมีเล็บสับทีห้อยติดมาอะไรเงี้ยนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นในกรณีนี้เราพิจารณาการเล็บโรเทตที่ x นะครับก็คือเราพยายามจะทำให้ x มันลงมาอยู่ข้างล่างแล้ว y ขึ้นมาอยู่ข้างบนแปลว่าลูกทางด้านขวาขึ้นมาอยู่ข้างบนแทนโอเคนะครับอ่ะเพราะนั้นถ้าลูกทางด้านขวานี่นี่คือ y ขึ้นมาอยู่ข้างบนแทนใช่ไหมคุณก็จะออกเห็นรูปแบบนี้โอเคนะครับทีนี้เนื่องจากว่า y เนี่ยมันเป็นลูกทางด้านขวาเดิมของ x ใช่ไหม y จะขึ้นมาอยู่ข้างบนแทนแปลว่าลูกด้านขวามันต้องมีไปแทนที่ใช่ไหมในที่นี้เราก็จะเอา b ตรงเนี้ยนะครับไปแทนที่เป็นลูกทางด้านขวาของ x นะครับเพราะนั้นผมก็จะเห็นว่าโอเคมันเหมือนกับคุณเอา b เนี่ยเข้าไปเกี่ยวที่ x ใช่ไหมแล้วก็ตบ x ลงมาแล้วเอา y ขึ้นไปอยู่ข้างบนโอเคเนาะอ่ะเพราะนั้นหลังจากการรีบาลานซ์นะครับด้วย left rotate เนาะทีมก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ y จะขึ้นไปอยู่ข้างบนแทนนะครับโอเคนะอ่ะทีนี้สตูดิโอโค้ดทำไงก็ตามนี้ไม่ยากอะไรใช่ไหมยากป่ะคือคุณต้อง b ใช่ไหมมาเกี่ยวกับ x ถูกป่ะแล้วก็ y ขึ้นถูกป่ะประมาณเนี้ยลองดูก่อนนะครับว่าตัวซูโดโค้ดเราทำไงนะครับโอเคอย่างแรกนะครับไปเก็ต y เนาะ y ก็คือเป็นไรท์ไซด์ของ x โอเคนะทีนี้ b นะครับ b ในที่นี้คือเป็นเลฟชายของ y นะครับ b ที่อาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้โอเคเนาะโอเคทีนี้ x จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมแปลว่าเราต้องเซตให้เลฟชายของ y เป็น x โอเคเนาะเพราะนั้นบรรทัดนี้คือเซตให้เลฟชายของ y เป็น x โอเคเนาะแล้วก็เซตให้อะไรพาเลนของ x เป็น yโอเคเนาะเพราะนั้นพอคุณรันถึงบรรทัดนี้ใช่ไหมมันก็จะประมาณไหนมันจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะผมขอเขียนรูปแล้วกันคือ y ก็จะรู้จัก x แล้วใช่ไหมว่าเป็นรูปทางด้านซ้ายถูกป่ะที่เหลือคืออะไรที่เหลือคุณต้องเอา b มาคอนเนคกับ x นะประมาณเนี้ยถูกป่ะเพราะนั้นนี่คือที่เหลือนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นเราก็จะดูต่อนะครับเราก็ทำการเซตให้ไรท์ชายของ x เท่ากับ b เห็นไหมเพราะนั้นไรท์ชายของ x ก็จะรู้จักว่า b เป็นอะไร b เป็นชายของมันนะครับเป็นไรท์ชายใช่ไหมแล้วพาเลนของ b ก็คือเท่ากับ x ถูกป่ะเพราะนั้นแปลว่าเราได้แบบนี้เนาะได้รูปแบบที่เราต้องการละโอเคเนาะที่เหลือในนี้คืออะไรตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้คือพอคุณรีบาลานซ์ปุ๊บด้วยการเลฟโรเทตความสูงมันจะเปลี่ยนนะครับความสูงในจริงๆความสูงของ x กับ y จะมีการเปลี่ยนค่าเนาะพอคุณเลฟโรเทตโอเคเนาะมันจะเปลี่ยนในกรณีที่สมมติว่าก่อนการเลฟโรเทตนะครับเอางี้คือมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วกันโอเคเนาะแต่เพื่อความชัวร์เราต้องอัปเดตไฮของแต่ละโหนดนะครับเพื่อทำให้รู้ว่าโอเคตอนนี้ทีของเราเนี่ยมันสูงเท่าไหร่แล้วที่แต่ละโนดโอเคเนาะเพราะนั้นตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือโค้ดที่ผมพูดไปในเลคเชอร์ที่แล้วใช่ไหมโค้ดในการหาความสูงนะครับของ x กับ y ถูกปะโอเคเนาะเพราะนั้นเราก็จะทำการรีเคอร์ซีฟหาไฮของตัวเลฟสับทีกับไรสับทีนะครับแล้วก็เทคแม็กซ์ใช่ไหมแล้วก็บวก1นะครับในกรณีของนอนรีเคอร์ซีฟ
น้องลิขสิทธิ์เคสก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะเพราะนั้นมันมีตัวสับอุทีตัวหนึ่งช่วยในการหาไฮนะครับเพราะนั้นพอคุณรีบาลานซ์ใช่ไหมให้ทำการเช็คไฮนะครับหรือทำการคำนวณไฮใหม่นะครับโอเคนะทีนี้ไฮที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไฮของโหนดนี้เนาะที่เปลี่ยนไปโหนดนี้ที่เปลี่ยนไป2โหนดนะครับมันเปลี่ยนแค่2โหนดเนาะจริงป่ะจริงใช่มั้ยเพราะคุณสังเกตดูว่าไอตัวสับที ABC เนี่ยมันยังเหมือนเดิมอยู่เลยถูกป่ะหลังก่อนการโรเทตกับหลังการโรเทตคือมันยังเป็น T แบบเดิมอยู่เพราะนั้นมันต้องสูงเท่าเดิมโอเคมั้ยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความสูงของ X กับความสูงของ Y โอเคนะตัวนี้อาจจะไม่เคลียร์ไหมเดี๋ยวค่อยพิสูจน์กันนะครับว่าคุณเล็บโรเทตนะครับในกรณีของเคสเนี้ยเคสไลท์เฮฟวี่เนี่ยเล็บโรเทตปุ๊บแล้วมันแบบมันทำให้ความสูงกลับมาได้จริงๆหรือทำให้ทีมันบาลานซ์กลับมาได้นะครับเดี๋ยวเราพิสูจน์กันเนาะโอเคทีนี้อันนี้คือเล็บโรเทตนะครับทีนี้ symmetric กับ left rotate เราก็จะมีตัว sub routine ตรงนี้เราเรียกมันว่า right rotate นะครับ right rotate ก็จะคล้ายๆกันเนาะก็คือคุณก็มองนะคุณก็ล็อก y ไว้ใช่มั้ยแล้วคุณก็ left rotate เนี่ยนะโอเคมัน right rotate ขออภัยเนาะ right rotate พูดผิดโอเคก็คือคุณล็อก y ไว้แล้วคุณก็ rotate x ใช่มั้ยก็คือตบ x ลงมาเอา y ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับในส่วนของซีโร่โค้ดใช่ไหมมันซิมเมทริกกับตัวเลโกเทตโอเคนะครับเราเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะในเคสของเล็บโรเทตเนาะเดี๋ยวผมเขียนเป็น proposition นะครับproposition 2แล้วกันเนาะ proposition 1เป็นเกี่ยวกับความสูงเราพิสูจน์ไปแล้วนะครับก็เราพิสูจน์ว่า in the right heavy case นะครับ performing left rotateนะครับ can restore นะครับ เดี๋ยวนะโอเค the AVL property นะครับโอเคก็คือ left rotate x แล้วกันนะครับเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคทีนี้ right case ต่อก็คือเดี๋ยวจะพิสูจน์กันเราเล็บโรเทตเพื่ออะไรเนาะเพื่อที่เราจะทำการฟิกซ์เคสที่เป็นไลท์ไลท์เฮฟวี่โอเคเนาะไลท์ไลท์เฮฟวี่มันจะประมาณนี้นะครับก็คือคุณมี x อยู่โอเคเนาะแล้วคุณก็มี y ใช่ไหม x ก็จะมีเล็บสับทีห้อยมานะครับ y มีเล็บสับทีกับไลท์สับทีเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะแอสซูมว่า x เป็นโหนดที่ต่ำที่สุดนะครับใน tree เนาะซึ่งมัน violate ตัว property โอเคเนาะจำได้ป่าวว่าเราฟิกยังไงคือเราสังเกตดูใช่ไหมว่าโอเคเรา insert แบบ binary tree binary search tree แบบปกติเลยแล้วมันเกิดการพังขึ้นใช่ไหมคือมันจะพังข้างพังจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะแต่ว่าคุณจะฟิกทั้ง tree ให้มันเป็น AVL tree เนี่ยมันต้องทำจากข้างล่างขึ้นข้างบน
ถูกป่ะเพราะนั้นเราจะแอสซูมว่าโอเคมันตัว property มันโบกที่ที่ x โดยที่ x เป็นโหมดที่ต่ำสุดในทีแล้วกันเนาะโอเคนะเพราะนั้นเราก็จะแอสซูมก่อนเนาะแอสซูมนะครับแอสซูมว่า x นะครับเป็น the lowest node นะครับ in the tree นะครับ that violate เนาะ the property โอเคเนาะแปลว่า x ก็อาจจะมี parent ถูกป่ะสักที่นึงอ่ะไม่รู้นะครับนะแต่เราไม่แคร์แล้วกันเนาะโอเคนะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันเนาะสมมุติว่าผมให้ x เนี่ยมันสูง k x มันสูง k เนาะแต่ว่าทั้งสับ t นี่คือสูง k นะครับถูกไหมหรือเขียนอย่างนี้ดีกว่าเขียนเป็นอย่างเงี้ยทั้งสับ t นี่คือสูง k โอเคนะทีนี้เดี๋ยวผม define ตรงนี้นิดนึงเนาะอันนี้ผมจะเรียกมันว่า a แล้วกันนะครับเรียกว่า b เนาะเรียกว่า c ถามว่า a สูงเท่าไหร่ b สูงเท่าไหร่ c สูงเท่าไหร่ y สูงเท่าไหร่ลองดูก่อนดูก่อนว่า y กับ a ไหนจะสูงกว่ากันดูนิดนึงคือทั้ง t ที่สูง x พี่นาที่ x เนี่ยมันสูง k เนาะโอเคนะเพราะนั้นแปลว่า a กับ y ต้องสูงน้อยกว่า x ป่ะถูกไหมคำถามคือด้านไหนสูงกว่าขวาใช่ไหมไลท์เฮฟวี่ถูกป่ะใช่ไหมเพราะนั้นไอ้นี่สูงเลย k ลบหนึ่งถูกป่ะประมาณนี้เนาะโอเคนะไอ้นี่สูงเลย k ลบหนึ่งได้ป่ะถ้า k ลบหนึ่งได้แปลว่าอะไรแปลว่าพิจารณาที่ x ใช่ไหมมันเป็น DLT นะถูกป่ะเพราะนั้นความสูงมันต้องไม่ได้นะครับเลฟสับพีกับไรสับพีเนี่ยมันต้องสูงต่างกันเกิน1ถูกปะโอเคเอาเป็นเท่าไหร่ดี A สูงเท่าไหร่ดี0เอาแบบติด K อ่ะ K สักอย่างนึงใช่ไหมคือตอนนี้ไรสับพีคุณสูง K ลบ1ใช่ไหมเลฟสับพีคุณควรจะสูงน้อยกว่า K ลบ1ถูกป่ะเคลบ2ได้มั้ยถ้าเคลบ2แปลว่าเลฟสับทีกับไรสับทีสูงต่างกันคือ1นะมันต้องเกินค่านั้นใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็จะรู้ว่ามันคือเท่าไหร่ถูกป่ะเคลบ3โอเคเนาะไม่งงเหรอโอเค C สูงเท่าไหร่ครับ C สูงเท่าไหร่b สูงเท่าไหร่เคลบ2ใช่ไหมโอเคเนาะทีนี้ b ก็ต้องสูงเคลบ2หรือ k ลบ3ก็ได้นะครับนะได้ทั้งคู่เนาะเพราะนั้นคือ k ลบ2หรือ k ลบ3โอเคเนาะทีนี้ถ้าคุณ left rotate ใช่ไหม left rotate ที่ x เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเขียนทีใหม่นะครับหลังจากคุณรีบาลานซ์ด้วยเลฟโรเทตเนาะทีคุณจะเป็นแบบนี้เนาะก็คือจะเป็น y ใช่ไหมขึ้นมาอยู่ข้างบนใช่ไหม x ลงมาอยู่ข้างล่างนะครับโอเค a อยู่ที่เดิมนะครับ b มาเกี่ยว x ใช่ไหมแล้วก็ c มาเกี่ยวที่ y ก็คือเหมือนเดิมโอเคเนาะแล้วก็พาเลนต์เดิมของ x ตอนนี้ก็จะเป็นพาเลนต์ของ yโอเคเนาะทีนี้
เดี๋ยวผมไฮไลท์ความสูง2ตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวคุณลองดูก่อนว่ามันเป็น AVL T มั้ยเดี๋ยวนี้เป็นไบนารี่เซตทีป่ะเป็นมั้ยเป็นป่ะก่อนเลเวอเรจเป็นไบนารี่เซตทีหลังเลเวอเรจต้องเป็นไบนารี่เซตทีเนาะลองดูก่อนนะครับสมมติว่าคุณตรวจสอบด้วย in order นะครับนะง่ายสุดเนาะคุณก็จะได้ตามนี้นะถ้าคุณรัน in order กับ T ต้นนี้นะโอเคนะคุณจะได้ผลลัพธ์ตามนี้เนาะก็คือ in order ออกมาเป็น A นะ x b y c ถูกป่ะอ่ะถามว่าแซดหายไปไหนเมื่อกี้มี x y z ใช่ป่ะ z ก็อยู่ที่ c ป่ะประมาณเนี้ยโอเคเนาะในนี้เป็นป่ะในนี้ยังเป็น in order ตามเดิมป่ะได้ไหมในทีนี้ตามสุดคืออะไร a ใช่ไหม a x b y c โอเคเนาะเพราะนั้นเป็น binary search tree อยู่นะครับทีนี้ลองดูความสูงอย่างที่ผมบอกไปเนาะความสูงของ A B C ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นแปลว่า A เนี่ยมันจะสูง K ลบ3อยู่ B สูง K ลบ2หรือ K ลบ3 C สูง K ลบ2รู้ป่ะประมาณนี้เนาะความสูงของ X คืออะไรครับคืออะไร K ลบหนึ่งเนาะถูกไหมเท็กซ์แม็กระหว่าง A กับ B ถูกป่ะถูกไหมซึ่งแม็กมันคืออะไรคือเขียนงี้ได้ K ลบหนึ่งหรือ K ลบสองใช่ไหมโอเคเนาะมันขึ้นอยู่กับ B คุณสูงไหนถ้า B คุณสูง K ลบสามใช่ไหมแปลว่า X ก็จะสูง K ลบสองใช่ไหมถ้า B คุณสูง K ลบสอง X ก็จะสูงแล้วมันสูง K ลบสองทั้งคู่ป่ะเห็นนะถ้า b สูง k ลบ2ใช่ไหม x ก็จะสูง k ลบ1ถูกละโอเคเนาะทีนี้คุณสังเกตดูว่าตอนนี้ property มัน valid ที่ x แล้วใช่ไหมเพราะว่า left sub t กับ right sub t คุณสูงต่างกันคือ1ใช่ไหมคือก่อนหน้านี้คือมันไม่ได้ hold ที่ x ใช่ป่ะเพราะว่า left sub t คุณสูง k ลบ3 right sub t คุณสูง k ลบ1ใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้ property เราถูกกู้กลับมาได้แล้วที่ node xถูกไหมโอเคเนาะทีนี้ต้องถามก่อนว่าแล้วที่ y เป็นไงบ้างโอเคเนาะพอเราต้องเช็คที่ y นะครับ y สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ k ลบสูงเท่าไหร่เอากรณีแรกก่อนนะสมมติ x มันสูง k ลบ2 y สูงเท่าไหร่k ลบ1เนาะหรืออีกกรณีหนึ่งถ้า x สูง k ลบ1 y สูง k โอเคเนาะเพราะนั้นแปลว่าเลฟสับ t กับไรสับ t ได้ป่ะได้เนาะ k ลบ1กับ k ลบ2นะสูงต่างกัน1ใช่ไหมหรือถ้าสูงเท่ากันก็ได้โอเคเนาะเพราะนั้นตอนนี้เราพิสูจน์เรียบร้อยว่าเลฟโรเทตง่ายๆมันสามารถที่จะทำให้การอันบาลานซ์ในเคสของหลายๆเคสเนาะมันทำไหมมันกลับมาบาลานซ์ได้โอเคเนาะเพราะนั้นในกรณีของเลฟเคสก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคุณไลฟ์โรเทตที่ x มันก็จะได้แบบเดียวกันโอเคนะเพราะนั้น อย่างที่ผมบอกไปเนาะนะเพื่อซิมพลิฟายการวิเคราะห์ของเราเนาะแต่ว่าเราจะสคิปเคสนี้เนาะสคิปเคสนี้ก็คือเคสนี้ก็โอเคเนาะเพราะนั้นเคสนี้ก็จะ imply ใช่มั้ย imply by เคส1นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูlight left heavy บ้างเนาะว่าตกลงแล้วเราจะต้องทำยังไงกับมันโอเคนะนั้นท็อปโพซิชัน3นะครับ
บอกว่า in the light left เนาะ light left heavy case อะเราทำยังไงบ้างเรายังไม่ได้พูดนะว่าเลือดเทือดไรเลือดเทือดที่ตรงไหนเนาะโอเคนะอะเดี๋ยวผมเขียนรูปก่อนแล้วกันนะเขียนรูปก่อนright left ใช่ไหมก็คือ x ใช่ไหมก็หนักมาทางด้านขวาเนาะแล้วก็หนักมาทางด้านซ้ายใช่ไหมเพราะรูปมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวนะโอเครูปมันต้องประมาณนี้เนาะอันนี้คือ A ใช่ไหมอันนี้เป็น Y อันนี้คือ B ต้องเขียนให้ B มันดูใหญ่กว่า C โอเคเนาะอันนี้คือright left case โอเคนะอันนี้ในกรณีนี้ X ก็จะเป็นโหนดต่ำสุดซึ่ง violate ตัว property เหมือนเดิมเนาะโอเคนะเราก็จะ assume ว่าที่ X เนี่ยมันสูง K เหมือนเดิมเนาะที่ y ก็จะสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ดิ k ลบ1ป่ะ k ลบ1ใช่มั้ยอ่ะ k ลบ1โอเคเนาะa ก็จะสูง k ลบ3ถูกป่ะอ่ะทีนี้ b กับ c b ต้องสูงกว่า c ถูกป่ะเพราะมันเป็น right left โอเคเนาะโอเคไอ้นี้สูงเท่าไหร่อันนี้สูงเดี๋ยว C ค่อยใส่แล้วกันนะอันนี้ต้องสูง K ลบ2เนาะ K ลบ2นะครับแล้วก็ C ก็สูง K ลบ3อะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคเราจะรีสตรัคเจอร์ยังไงดีรีสตรัคเจอร์ยังไงดีตัวนี้นะมันจะเป็นแบบนี้ถ้ารูปมันเป็นแบบนี้จำได้ป่ะ x y z โอเคเนาะให้คุณคิดว่าใน b เนี่ยคุณมี z อยู่แล้วกันเพื่อความสบายใจโอเคนะทีนี้เดี๋ยวผมซูมเข้าไปในนี้ก่อนนะผมแก้ตรงนี้ให้มันมี z ด้วยแล้วกันเนาะเพราะจะเป็น z นะครับแล้วก็เกี่ยวกับB พามเหมือนกันเนาะแล้วก็ B ดับเบิลพามโอเคนะเมื่อกี้เราบอกแซดสูงเท่าไหร่นะ K ลบ2เนาะแปลว่าที่ B คุณสูง B พามไม่รู้ใช่ไหมอันไหนสูงอันไหนไม่รู้แต่ถ้าเซลล์มันอาจจะเป็น k ลบ3ที่ b พามก็ได้นะครับแล้วก็เป็นที่ b ดับเบิลพามมันจะเป็น k ลบ4นะครับหรือ k ลบ3หรือ k ลบ4ไม่รู้ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะคือคุณสามารถที่จะเอา b พาม b ดับเบิลพามสลับกับ b พามก็ได้นะแล้วแต่โอเคเนาะเพราะนั้นโน้ตนะครับว่าสับทีนะครับซึ่งมีรูทอยู่ที่ z เนาะรูท at z is AVL เนาะโอเคนะเพราะ x คือโหนดต่ำสุดที่ไม่เป็น AVL ถูกปะเพราะนั้นที่ z ต้องเป็น AVL เนาะเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า b พามกับ b ดับเบิลพามอ่ะคุณจะสูงคือมันต้องสูงต่างกันหนึ่งอ่ะ b พามจะสูงกว่าก็ได้หรือ b ดับเบิลพามสูงกว่าก็ได้แล้วแต่โอเคนะเพราะนั้นในกรณีนี้คือเราแอสซูมว่า b ดับเบิลพามสูงกว่าโอเคนะครับโอเคนะทีนี้รูปมันต้องออกเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวนะตัวทีมันต้องเป็นโอเค
อ่ะถูกละหรือผมควรจะเปลี่ยนชื่อโนดดิมันต้องเป็น x z ต้องเป็น y ใช่ไหมอ่ะโอเคผมขอเปลี่ยนตามนี้แล้วกันเนาะz ใช่ไหมแล้วก็เป็น y โอเคเนาะเพราะนั้น z อยู่ตรงนี้ x อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือหลังการรีสตรัคเจอร์เพิ่งได้แบบนี้โอเคเนาะอ่ะทีนี้เราจะต้องโรเทตยังไงนะครับเดี๋ยวใบ้ให้ว่าทำอยู่2โรเทชันนะครับโรเทชันครั้งแรกคือเราจะทำอย่างนี้คือเราจะไลท์โรเทตที่ Z ก่อนทำให้มันออกมาเป็นแบบไหนทำให้มันออกมาเป็นไลท์ไลท์เคสโอเคเนาะเพราะนั้นเราจะทำการไลท์โรเทตแซดนะครับเพราะนั้นทีมันจะถูกปรับรูปออกมาให้เป็นแบบนี้เนาะเป็น X อย่างนั้นนะตรงนี้เป็น Y เนาะโอเคเพราะนั้นมันจะเป็น y แล้วก็เป็น z แบบนี้โอเคเนาะจากนั้นโรเทชันครั้งที่2คุณก็เลฟโรเททที่ x เหมือนเดิมใช่ไหมโอเคเนาะเพราะนั้นหลังจากการโรเททครั้งที่2คุณจะได้แบบนี้ออกมาโอเคเนาะเพราะนั้นจริงเราจะมีอยู่2สเต็ปย่อยเนาะก็คือคุณไลท์โรเทตที่ y เนาะแล้วก็เลฟโรเทตที่ x โอเคนะครับเพราะนั้นเราจะเขียนใน proposition นี้เนาะบอกว่า in the light of every case นะครับโอเค let นะครับ let z เนาะ be the right children นะครับof x เนาะแล้วก็ y ใช่ไหมเป็นเล็บชายของ z อีกทีไร้ชายเนาะไม่มี children โทษทีโอเค y เป็นไร้ชายของ z อีกทีใช่ไหมโอเคเดนเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอย้ายตรงนี้ลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับเดนperforming เนาะperformingไลโรเทต x นะครับแล้วก็เอ้ยไลโรเทต z โทษทีนะแล้วก็เลฟโรเทต x เนาะconsecutively นะครับ consecutively คือทำต่อเนื่องกันนะconsecutively โอเค can นะครับ restore ใช่ไหม behavior property at x โอเคเนาะเสร็จแล้วมีแค่นี้โอเคทีนี้พิสูจน์ก็เขียนรูปใช่ป่ะก็เขียนรูป after double rotation ตรงเนี้ยใช่ไหมอันนี้จริงมันต้องเป็น true rotation นะครับ double rotation มันเหมือนกับคุณทำคุณแอพพลาย operation เดียวกันซ้ำๆกันนะแต่อันนี้คือมันแอพพลายแล้วโดยเหตุกับไรโดยเหตุมันคือ collaboration เนาะเราเรียกว่ารูป true rotation แล้วกันนะครับ true rotation โอเคนะทีนี้proof ก็คือเราก็จะ transform ใช่ไหม transform ไอ้ตัว
ทรีนี้นะผ่านเลยผ่านทูเรเลชันเนาะเขียนรูปก่อนนะรูปมันต้องออกมาเป็นแบบเนี้ยถูกป่ะ x y z ใช่ไหม x ก็ต้องมีสับทีทุกอย่างติดมานะถูกป่ะทำลองเนี้ยโอเคเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับโอเคคุณคิดว่ารูปออกมาเป็นแบบไหนดีโอเคเขียน x y z ก่อนแล้วกันนะครับ x y z ใช่ไหมหรือไงหรือคุณจะทำเป็นสเต็ปย่อยสเต็ปย่อยโอเคเนาะหลังจาก f rotation นะครับ after after the first rotation เนาะ the first rotation โอเคนะรูปที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคือต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็น x y z แบบเนี้ยใช่ไหมเพราะนั้นต้องเป็น x y z ใช่ป่ะโอเคเนาะ a ที่เดิมนะครับอะไรเป็นรูปทางด้านซ้ายของ y b พามป่ะ b พามเนาะเลฟโรเดี๋ยวนะโทษทีไลน์โรเทตที่หนวดนี้ใช่ไหมแปลว่าไอ้ตรงนี้คือต้องขึ้นมาเกี่ยวไอ้นี่ใช่ไหมไลน์ตรงนี้คือต้องถูกยกขึ้นไปถูกป่ะไอ้นี้ก็คือต้องตกลงมาใช่ไหมโอเคเนาะเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเลฟชายของ y คือ b พามเนาะโอเคนะเลฟชายของ z คือ b double prime โอเคเนาะโอเคไลฟ์ชายของ z คือ c โอเคนะคุณจะ verify ตัวบริสทีตรงนี้ไหมหรือไม่ต้องหรือไปเอาอีกตอนสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายก็ได้เนาะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นที่ผมหมดอะทำไงดีอะผมต้องซูมใช่ไหมโอเคthe solution เราได้รูปแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเราไป verify property ทั้งหลายที่มันถูก fix นะครับที่หลังจาก second rotation เนาะsecond rotation รูปที่คุณได้มันก็จะเป็น y ขึ้นอยู่ข้างบนใช่ไหมนะก็คือคุณ left rotate ที่ x ใช่ไหมเพราะนั้น x ก็อยู่ข้างล่าง y ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแทนโอเคเนาะเพราะนั้นมันจะออกมาเป็นA ตรงนี้เอ๊ะโทษทีเป็น x ตรงนี้เป็น z ใช่ป่ะทางด้านซ้ายของ x ก็คือ a นะครับทางด้านขวาของ x ก็คือ b prime ทางด้านซ้ายของ z ก็คือ b double prime นะครับทางด้านขวาของ z ก็คือ c โอเคเนาะประมาณนี้อ่ะพี่นาดิดูนิดนึงนะครับหลังจากทูเรเลชันใช่ไหมได้ทรีหน้าตาแบบนี้ออกมาโอเคนะคุณดูก่อนว่าไอตัวการรีสตรัคเจอร์ของเราหรือรีบาลานซิ่งของเราเนี่ยมันพรีเซิร์ฟความเป็นไบนารีเซิร์ฟทีหรือเปล่าลองดูก่อนพรีเซิร์ฟไหมดูง่ายๆคือคุณรันอินออเดอร์ใช่ไหมมันต้องเรียงถูกปะก่อนรีสตรัคเจอร์เป็นยังไงหลังรีสตรัคเจอร์ต้องเป็นอย่างนั้นโอเคเนาะทีนี้คุณ run in order in order ได้มาเป็นอะไรเดี๋ยวนะ in order ในกรณีนี้เป็น a ใช่ไหมแล้วก็เป็น x ใช่ป่ะแล้วก็เป็น b prime y b double prime ถูกป่ะแล้วก็ z เนาะแล้วก็ c โอเคนะถูกต้องป่ะใช่ไหม in orderเล็บก่อนใช่ไหม A เนาะใช่ไหมเล็บรูทไลท์ใช่ป่ะเล็บรูทก็คือ x เนาะแล้วก็เล็บรูทไลท์ใช่ไหม
ใช่ไหมโอเคเนาะเพราะนั้นได้ออเดอร์ตามนี้โอเคนะครับ ax b time y b double time z 4โอเคเนาะเพราะนั้นหลังจาก second rotation นะครับถามว่า in order ได้แบบเดิมป่ะได้ไหม a ได้ไหม x b time y b double time z 4ถูกป่ะถ้าคุณรันอินออเดอร์อย่างนี้ใช่ไหมวิสิตอันแรกก็คือสับทีนี้ถูกป่ะเล็บใช่ไหมแล้วก็รูทแล้วก็ไลท์นะเล็บตรงนี้หมดแล้วก็คือมารูทแล้วก็มาไลท์ใช่ไหมจำได้เนาะเพราะนั้นเรียงตามนี้เนาะโอเคนะครับเพราะนั้นอินออเดอร์มันยังเวิร์กอยู่แปลว่าอะไรแปลว่ามันยังเป็นไบนารีเซตทีอยู่โอเคนะอ่ะทีนี้อันสุดท้ายเราต้องเวอร์ฟิฟายคืออะไรความสูงใช่ไหมว่ามันถูกปรับหรือยังโอเคนะครับทีนี้ของเดิมเราของเดิมอ่ะเนาะส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือส่วนที่เป็นสับทรีใช่มั้ย a b พาร์ b double พาร์ 4โอเคเนาะทีนี้ a เราสูง k ลบ3นะครับโอเคนะ b พาร์สูง k ลบ3ใช่มั้ย b double พาร์สูง k ลบ3หรือ k ลบ4โอเคเนาะ c สูง k ลบ3โอเคทีนี้ถ้าคุณสังเกตดูรูปทางด้านซ้ายไหมทางด้านซ้ายก่อนหลังจาก first rotation ความสูงมันยังสูงอยู่นะสูงแบบคล้ายๆเดิมอ่ะถูกปะคือ property มันยัง violate ที่ x อยู่โอเคเนาะนะแต่คือคุณจุดประสงค์ของการทำ first rotation คือทำให้มันกลายเป็นไลท์ไลท์เคสถูกปะแล้วก็ทำไมก็ค่อยจัดการแบบไลท์ไลท์เคสโอเคเนาะโอเคทีนี้ x สูงเท่าไหร่ x สูงเท่าไหร่ครับ a สูง k ลบ3 b สูง k ลบ3ใช่ไหม x สูง k ลบ2นะฮะ z สูง k ลบ2ไหม k ลบ2เนาะโอเคเนาะ y สูงอะไร k ลบ1โอเคเนาะทีนี้คุณสังเกตดูเนาะของเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยมันพังที่ x เนาะใช่ไหมที่ x ตอนนี้ที่ x ของเราก็คือกลับมาแล้วเนาะคืออันนี้มันสูงเท่ากันใช่ไหมแต่อย่างที่ผมบอกไป b พาร์มอาจจะสูง k ลบ4ก็ได้ถูกปะโอเคนะเพราะนั้นมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมัน a คุณก็สูง k ลบ2อยู่ดีโอเคนะเพราะนั้นแปลว่าถ้าคุณเทส property ที่ x นะครับมันก็จะผ่านด้วยเนาะถูกปะพอเล็บสับทีกับไรสับทีคุณสูงต่างกันก็คือ1ใช่ไหมแต่ในกรณีนี้คุณสูง0ในรูปนี้นะครับพิจารณาที่ z ก็ผ่านถูกปะพิจารณาที่ y ผ่านไหมก็ต้องผ่านเนาะโอเคนะครับเพราะนั้นผ่านหมดโอเคนะเพราะนั้นเราเวอร์ฟายแล้วนะครับว่าถ้ามันเป็นเคสที่มันไลฟ์เลฟเคสใช่ไหมก็คืออันนี้ยากนิดนึงนะครับนะเพราะมันต้องทำสองโอเดชันโอเคนะแต่ว่าไฟนอลที่เราก็พิสูจน์ได้เนาะว่ามันทำไมครับมาทำให้ตัว property กลับมาโอเคนะครับทีนี้รูปถ้ารูปจริงๆมันต้องมี x มันต้องมีพาเลนต์นะเนาะสักอย่างหนึ่งโอเคนะครับเพราะนั้นเราจะเป็น proof by picture นะครับซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าทำแบบ full proof เลยอาจจะนานเกินไปนะครับโอเคนะเพราะนั้นก็จะจบการพิสูจน์โอเคนะครับเพราะนั้นในกรณีของเล็บเล็บเคสกับเล็บไลท์เคสคุณก็ลองไป verify เองเนาะทำไงถูกไหมก็คือจะซิมเมทริกนะครับซิมเมทริกกับอันนี้เลยนะคือในกรณีของเล็บเล็บเคสใช่ไหมคุณก็ไลท์โรเทท ที่ x เอาถูกป่ะนะครับแล้วก็กรณีของเล็บไลท์เคสคุณก็ทำให้มันทำไมคุณต้องให้มันออกมาเป็นแบบนี้คือเล็บไลท์ใช่ไหมคุณต้องออกมาเป็นแบบนี้ก่อนถูกป่ะก็คือเล็บโรเทท ที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มา
รายได้อยู่ที่ตรงนี้ถึงออกมาแบบนี้ได้ใช่ไหมโอเคเนาะแต่ verify เรื่องความสูงเองนะครับโอเคนะโอเคเพราะนั้นอันนี้คือ rebalancing process นะครับในหน้า9โอเคเนาะทีนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับนะคุณฟิกที่ x ซึ่งเป็นโหนดต่ำสุดที่ไวโอเลตอาจจะไม่พอคุณต้องขึ้นไปฟิกข้างบนด้วยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าในสไลด์นี้นะครับเรามีรีมาร์คไว้ตรงนี้เนาะก็คือการฟิกของเราคือเราจะต้องคอนติเนียฟิกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะการฟิกแค่ครั้งเดียวอาจจะไม่พอโอเคเนาะการฟิกแต่ละครั้งก็ตามเคสนะครับเป็นแบบไลท์ไลท์เฮฟวี่ไลท์เลฟเฮฟวี่เลฟเลฟเฮฟวี่เลฟไลท์เฮฟวี่อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคทีนี้มันจะหมดเวลาแล้วเลยเหลืออีก10นาทีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้คือก่อนการอินเสิร์ตนะครับคุณมี AVL tree อยู่แบบนี้คุณจะอินเสิร์ต23เข้าไปอันนี้เป็น AVL tree นะไม่ต้อง verify ก็ได้เพราะมันอยู่ในสไลด์อันนี้รูปถูกผมตัดจากในหนังสือไหมนะครับโอเคนะทีนี้พอคุณ insert 23ไปปุ๊บ23มันจะไปอยู่ตรงนี้โอเคเนาะทีนี้คุณสังเกตดูว่าไอเนี้ยมันจะ unbalance โอเคนะเพราะนั้นเราทำไงอันนี้เคสอะไรเล็บใช่ป่ะแต่ว่าเราก็จะไลท์โรเททที่โนดนี้โอเคนะเพราะนั้นมันก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยโอเคนะคุณสามารถที่จะมองอย่างนี้ได้คือบอกว่าโอเคไอตัวนี้มันพังใช่ไหมต่ำสุดมันพังที่โนดนี้เพราะนั้นตัดตรงนี้ออกมาแล้วก็ทำอะไรทำการรีบาลานซ์ถูกป่ะก็คือแอพพลายไอตัวไลโรเทตที่29โอเคเนาะเพราะนั้นคุณจะได้แบบนี้ออกมาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในทีโอเคนะทีนี้ตรงนี้คือมันฟิกซ์แค่ครั้งเดียวเนาะฟิกซ์แค่คุณรีบาลานซ์ที่โหนดนี้โหนดเดียวใช่ไหมทำให้คอมโพตี้มันกลับมาที่โหนดนี้แต่อย่าลืมมากไหมครับตอนที่เราอินเสิร์ตเข้าไปเนี่ยถามว่ามันมีตรงไหนพังบ้างตรงนี้พังไหมตรงนี้พังคือมันทยอยพังขึ้นไปตั้งแต่โหนดล่างสุดจนกระทั่งถึงอะไรถึงรูทโอเคนะเพราะนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณฟิกซ์แค่ตรงเนี้ยในบางกรณีอาจจะไม่พอนะครับคุณต้องขึ้นไปฟิกซ์ข้างบนนี้ด้วยแล้วก็ไปฟิกซ์ทั้งหมดนี้ด้วยโอเคเนาะอ่ะตึ๊ดในกรณีนี้มันโชคดีผมว่ายังนึกรูปไม่ออกว่ามันจะมีกรณีไหนบ้างที่คุณจะต้องขึ้นไปฟิกซ์ข้างบนด้วยแต่มันมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนเนาะโอเคทีนี้เพราะนั้นแปลว่าหลังจากการฟิกซ์ที่โดด29นี่นะซึ่งตอนนี้มันคือ26ใช่ไหมแปลว่าตรงนี้เป็น AVL tree แล้วนะครับเพราะนั้นลำดับถัดไปแล้วก็ทำการ insert 55ใส่เข้าไปเนาะ55ก็จะไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเนาะตรงนี้ก็เกิดอันบาลานซ์ขึ้นอีกโอเคนะถามว่าโหนดไหนที่ violate ในลำดับล่างสุดก็คือ65ใช่ไหมโอเคนะเพราะนั้นในเคสนี้มันคืออะไรมันคือ left right heavy ถูกป่ะเพราะในกรณีนี้เราก็ทำไงเราก็จะ left rotate ที่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมดึงตรงนี้ลงมาแล้วก็ค่อย right rotate ที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนึกภาพออกเนาะแบบเนี้ยถูกป่ะคิดแบบนี้นะครับโอเคนะเพราะนั้นพอคุณทำแบบนี้คุณก็จะได้ทีที่มีความ balance กลับมาโอเคเนาะแล้วก็ในกรณีนี้ก็โชคดีนะครับเพราะว่าคุณ fix ที่โหนดนี้ที่เดียวใช่ไหมทุกอย่างก็คือกลับมาแบบเป็นปกติแล้วนะครับเป็น AVL tree แล้วโอเคเนาะทีนี้ที่เหลือคือโค้ดไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคนะทีนี้สังเกตดูว่าผมมีคืออันนี้เราจะ insert z เข้าไปเนาะ insert z assume ว่าเรามี object ของโหนด z อยู่โอเคนะคือเรามีโหนดพร้อมละเราจะเอาใส่เข้าไปในทีเฉยโอเคนะทีนี้คำถามคือทำไงนะครับเราก็จะทำแบบที่เราพูดกันนะเนาะเราก็จะ perform regular insert นะครับเพราะนั้นก็จะ insert แบบปกตินะก็คือทำการเทียบคีย์ก่อนเนาะ r ที่นี่คือ root นะครับทีนี้ถ้า r เป็น null ก็ return z เนาะก็คือบอกเลยว่า z เป็น root อะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าถ้า r ไม่ใช่ null นะครับคุณก็ทำการเทียบไปนะครับเทียบดูคีย์ของ z กับคีย์ของ uเดี๋ยวนะตัวนี้มันต้องเป็น u ป่ะโอเคต้องเป็น u นะครับเพื่อที่เนาะตัวนี้เป็น u เนาะคือ u จะเริ่มจาก r นะครับ first call จะเป็น r เนาะโ
คเริ่มเทียบจาก U นะครับแล้วก็ดูว่าคีย์ของ Z กับคีย์ของ U เนี่ยมันสัมพันธ์กันด้านไหนใช่ไหมถ้าน้อยกว่าคุณก็ทำไมครับ recurse ตัวฟังก์ชันสำหรับการ insert นะครับไปที่ดูทางด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นลอจิกที่คุณเห็นในพาร์ทแรกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือโค้ดสำหรับการ search แบบเดิมถูกไหมทีนี้search ของเราจะไปหยุดเมื่อไหร่นะครับจะไปหยุดเมื่อคุณเจอแล้วนะว่าโหมดที่คุณจะเอาไปใส่คืออยู่ตรงไหนถูกปะทำนองนั้นโอเคนะครับทีนี้พอคุณเจอว่าโหมดที่คุณไปใส่อยู่ตรงไหนนะครับคุณทำการ insert ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ทำการเช็คตัว height นะครับคือ detect ดูว่าคุณใส่ไปแล้ว height เปลี่ยนปะโอเคเนาะแล้วก็มีฟังก์ชันอีกตัวนึงนะครับที่คุณต้องเรียกก็คือเรื่องของการเช็คบาลานซ์นะครับเช็คบาลานซ์นี่ก็คือง่ายๆเลยนะครับดูว่าเดี๋ยวนะโอเคจริงๆมันต้องเช็คบาลานซ์ที่นี่คือคำนวณความสูงของ U เนาะเดี๋ยวนะเช็คบาลานซ์โอเคเช็คบาลานซ์ที่นี้ก็คือมันจะรีเทิร์นลบ -1 นะครับถ้า U เป็น null โอเคนะแล้วก็ในกรณีที่ยูไม่ใช่เนานะครับก็รีเทิร์นความสูงของเลฟซับทีกับไรท์ซับทีเนาะเอามาลบกันโอเคนะเพราะนั้น B ในที่นี้จะเป็นผลต่างของความสูงโอเคนะทีนี้ B ของเราก็จะมีอยู่2กรณีเนาะกรณีที่ B ของเรามีค่าน้อยกว่าลบ -1 กับมากเนี่ยนะโอเค B น้อยกว่าลบ -1 นะครับ B มีค่าน้อยกว่าลบ -1 แปลว่าไอ้ตัวหลังต้องมีค่ามากกว่าตัวหน้าใช่มั้ยโอเคเนาะไฮของไลท์ซับทีคือต้องมีค่ามากกว่าไฮของไลท์ซับทีเพราะนั้นเราอยู่ในเคสเลยไลท์เฮฟวี่ใช่มั้ยโอเคเนาะไลท์เฮฟวี่แล้วก็ต้องดูอีกทีว่าเป็นไลท์เฮฟวี่หรือไลท์เลฟเฮฟวี่โอเคนะครับเพราะนั้นเราก็จะไปทำการจัดการนะครับนะสมมุติว่าคุณอยู่ในไลท์เฮฟวี่เนาะก็คือคุณเช็คจากตัวแฟกก็คือตัวแปร B ตัวเนี้ยนะถ้า B มีค่าน้อยกว่าลบ -1 นะครับแปลว่าไลท์หนักกว่าเลฟนะครับเราก็จะดูว่ามันเป็นไลท์เคสก็บอกว่าคุณก็เช็คดูเนาะว่าคีย์ของ Z เนี่ยมากกว่าคีย์ของไลท์ชายของ U หรือเปล่าโอเคเนาะเพราะนั้นถ้าเข้าแก๊ปนี้ก็คือทำไมเราก็เลฟโรเทตที่ U โอเคแล้วเพราะนั้นคือเคสของไลท์เคสนะครับกรณีของไลท์เลฟเคสก็ตรงกันข้ามนะครับก็คือ B จะต้องน้อยกว่าลบ -1 เนาะอันนี้ B น้อยกว่าลบ -1 คือเป็นการบอกว่าตอนนี้คุณอันบาลานซ์เกิดขึ้นแล้วโอเคนะแล้วก็มันเป็นไลท์เฮฟวี่นะครับแล้วเป็นไลท์เฮฟวี่เมื่อไหร่ก็คือเมื่อคุณเทียบคีย์ของ Z กับคีย์ของเลฟชายของ U โอเคเนาะนะครับกรณีนี้ก็เราทำดับเบิ้ลโรเทชันเนาะหรือทูโรเทชันนั่นเองนะครับก็ไลท์โรเทตที่ไลท์ชายของ U นะครับแล้วก็เลฟโรเทตที่ U โอเคเนาะสุดท้ายก็รีเทิร์น U นะครับโอเคนะเพราะนั้น insert แบบปกติก่อนเนาะนะครับโอเคนะจากนั้นทำการเช็ค height ดูนะครับว่า height เปลี่ยนหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็เช็คดูด้วยว่ามันบาลานซ์อยู่ไหมโอเคเนาะถ้าเกิดอันบาลานซ์ขึ้นนะครับก็ทำการเช็คดูว่ามันเป็นเคสไหนแล้วก็จัดการตามprocess ที่เราคุยไว้โอเคเนาะโอเคเพราะนั้น AVL insert นะครับก็ทำงานภายในเวลา O log N เนาะถามว่า O log N ได้ไง operation ไหนกินเวลาเยอะสุดในนี้ใน pseudo code นี้อันไหนกินเวลาเยอะสุดโอเคเอา rotation ในแต่ละเคสก่อนอันนี้ใช้เวลาเยอะป่ะเลฟ rotate ไรท์ rotateสมมติว่าเป็นไลท์เคสคุณทำโรเทชันแค่ครั้งเดียวใช่ไหมมันมีฟอร์ลูปมีอะไรในนั้นไหมตอนทำโรเทชันไม่มีใช่ไหมคือคุณแค่มานิปูเลตพอยเตอร์เฉยถูกปะเพราะนั้นมันคือ O1 นะถูกปะเพราะนั้นคุณทำเลฟโรเทชันหรือไลท์โรเทชันแต่ละครั้งเนี่ยคอร์ที่คุณใช้คือ O1 เป็นค่าคงที่นะครับเพราะนั้นในกรณีที่เป็นเคสยากอย่างเช่นไลท์เลฟเคสใช่ไหมO1 ปะก็ O1 นะคุณใช้2โรเทชันนะก็2คูณกับ O1 ก็เป็น O1 โอเคนะเพราะนั้นสเต็ปในการฟิกซ์เนี่ย
คุณใช้เวลาเป็น O1 โอเคเนาะทีนี้โอเปอเรชันที่กินเวลาหรือสับดูทีที่กินเวลาสูงสุดอะในนี้จริงๆมันคือการ insert แบบปกติถูกปะเพราะคุณต้องทำไมคุณต้องเข้าไป insert แบบปกติคุณต้องไปเสิร์ชหาก่อนเอาใส่เข้าไปปุ๊บใช่ปะอันนี้คือใช้เวลาไปเท่าไหร่ละ OS ถูกปะทีนี้ S มันของเรามันการันตีว่ามันคือ log n ตลอดโอเคนะเพราะนั้นมันก็กินเวลา log n ด้วยนะครับทีนี้ operation อีกตัวนึงที่กินเวลาก็คือการคำนวณความสูงเนาะคำนวณความสูงนะครับก็ log nโอเคนะโอเคนะเพราะคุณอินเสิร์ตเข้าไปปุ๊บความสูงต้องปรับใช่ไหมเพราะนั้นก็มีคอสเพิ่มขึ้นมาอีกล็อกเอ็นนะครับแล้วมีอะไรอีกมีแค่นี้ป่ะเสียดที่คุณทยอยฟิกซ์ขึ้นไปจากข้างล่างขึ้นข้างบนใช่ไหมคุณฟิกแต่ละครั้งเนี่ยคุณจ่ายไปโอหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นคุณฟิกอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ก็เท่ากับความสูงของทีใช่ป่ะก็ประมาณล็อกเอ็นโอเคนะเพราะนั้นก็ล็อกเอ็นเพราะนั้นมันจะมีล็อกเอ็นบวกกันอยู่สามเทอมนะครับล็อกเอ็นเทอมแรกมาจากการทำเรกูล่าเซิร์ชโอเคเนาะอันที่สองมาจากอะไรมาจากการคำนวณความสูงใช่ไหมอันที่สามมาจากอะไรครับมาจากการที่คุณไล่ฟิกจากข้างล่างข้างบนใช่ไหมโอเคเนาะเพราะนั้นก็คือล็อกเอ็นสามอันบวกกันก็เป็นล็อกเอ็นโอเคนะเพราะนั้นในบิ๊กโอเป็นล็อกเอ็นนะครับแต่ค่าคงที่ในบิ๊กโอเยอะหน่อยเนาะโอเคนะครับเพราะนั้นก็ออกมาตามนี้โอเคนะเพราะนั้นล็อกเอ็นหมดเลยนะครับโอเคจบพอดี10โมงเพราะนั้นเราจบสไลด์ชุดนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมีรีแคปให้อีกทีเนาะก็คือเรื่องหน้านี้นะครับหน้า11นี้เดี๋ยวจะให้เราดูโค้ดที่เป็นภาษา C เลยนะครับเดี๋ยวในเลคเชอร์หน้าเนาะโอเคนะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะคือผมพูดเร็วผมเข้าใจได้ผมพูดเร็วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาย่อยตรงนี้กันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของUnion File Data Structure นะครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีโฮมเวิร์คให้นะที่ผมบอกครั้งที่แล้วในออนไลน์คลาสใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ให้เดี๋ยววันนี้มีโอเคนะครับ